สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาดำเนินคดีตามที่ทนายแจ้งมาเราต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการถึงโรงพักเรียบร้อยเราต้องทำตามขั้นตอนของหน่วยงานทำตามทนายงานนี้เอาให้สุดเราไม่ได้ข่มขู่อันนี้เราเป็นผู้เสียหายเราจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะมันมีผลกระทบต่อการงานของเราเสียชื่อเสียงโทรปรึกษาทนายแล้วทนายให้มาแจ้งความกี่กรรมก็ว่ากันไปต่างสถานที่ต่างวาระกรรมจะให้หลายๆกรรมครับเบื้องต้นมาแจ้งที่พื้นที่เขตก่อนในเคสนี้เราจะทำเป็นเคสตัวอย่างให้กับสังคมให้กับคนที่เล่นโซเชียลอยากให้ทุกคนเล่นโซเชียลแบบถูกไม่ใช่ไปเที่ยวด่าคนโน้นคนนี้ใส่ร้ายคนโน้นคนนี้ทำให้เป็นประเด็นต่างๆเป็นกรณีตัวอย่างเรามีหลักฐานไว้หมดทุกอย่างเพราะเรามีเจตนาขึ้นไปบูชาตะกรุดไม้ของพระอาจารย์ไม่มีเจตนาขึ้นไปที่จะไปเจอเขาแต่บังเอิญไปเจอเขาและเราไปแล้วไปเช่าบูชาเรามีหลักฐานทุกอย่างว่าเราไม่ได้ทำร้ายเขามีแต่เขามาถ่ายคลิปผมประจานว่าผมจะไปทำร้ายเขาต่างๆนานารอติดตามชมเงิน5ล้านของนางก็แอบมีหรือเปล่า5ล้านหรือว่า5ล้านกีบถ้าเป็นผมนะถ้ามีเงิน5ล้านผมไม่อยู่ห้องเช่าแบบนี้หรอกครับผมจะเอาเงิน5ล้านไปต่อธุรกิจให้เงินมันงอกออกมาผมจะไม่ไปเที่ยวนั่งด่าคนนู้นคนนี้นั่งใส่ร้ายคนนู้นคนนี้ร้องเรียนคนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่ต้องโยงไปถึงลุงพลกับป้าแตนเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้เขาอยู่วังเยี่ยมของเขาไม่เกี่ยวลุงป้าไม่ได้สั่งผมชัดเจนนะลุงป้าไม่เกี่ยวแต่นางพยายามมโนดึงเข้าไปเกี่ยวเพื่อให้ลุงป้าถอนประกันมันคนละประเด็นคนละเรื่องให้นางมีสตินิดหนึ่งอย่าหลุดพรบ.คอมหมิ่นประมาทหนักแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในคลิปของมาดามที่บอกว่ามีคนไปตามหาตอนกลางคืนแล้วก็มานั่งปิดไฟแล้วเจอคนโทรไปหาผู้หญิงข้างล่างผู้หญิงเป็นใครไม่รู้แต่การพูดการจายืนยันว่าทำให้คนที่เขาได้ยินเนี่ยเดินลงภูเขาพูดว่ากูเสียเวลามากตั้งอกตั้งใจที่จะมาตามหาแต่มาได้ยินแบบนี้น่ะเสียอกเสียใจมากมันมีการเตรียมกันจริงๆมันมีการนำมวลชนให้ขึ้นข้างบนจริงๆเพราะข้างบนน่ะไม่มีใครอยากมาเพราะมีคนไปเซลฟี่รอไว้แล้วว่าข้างบนน่ะไม่มีเด็กคือจะอ้างว่าฉันหามาทั้งคืนอย่าขึ้นมานะถ้าไม่มีใครชวนอย่าขึ้นมานะเพราะกูหาหมดแล้วถ่ายเซลฟี่ให้ดูด้วยว่าฉันมาถึงแล้วดังนั้นพวกเธอน่ะอย่าขึ้นมาฉันเคลียร์หมดแล้วซึ่งท่านก็เสียใจได้ยินแบบนี้หูชาเลยหน้าชาไปหมดเลยมันทำกันได้ขนาดนี้มันรู้ด้วยว่าโดนอะไรหรือตายแล้วหรือยังแสดงว่าร่อแร่แร่ถ้าตามคำบอกแสดงว่าเด็กเพราะว่าเจอวันที่14รายงานกันว่าเจอแล้วตายแล้วมันก็หมายอย่างหนึ่งว่าเขารู้ว่าตายแต่ทำไมเพิ่งมาบอกว่าตายแล้วตอนนี้อย่าบอกนะว่าเด็กเพิ่งมาตายไม่นานนักแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีคนพาขึ้นไปและไม่ใช่ลุงพลความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้ดังนี้ครับ
อันนี้เนี่ยลึกๆเลยที่ดูคดีนี้มานานเกือบ2ปีดูแล้วเนี่ยความคิดเปลี่ยนได้ตลอดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดว่าในครอบครัวรู้ทุกคนแต่บางครั้งดูแล้วเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หรือเปล่าไม่เห็นหรือเปล่าทางใครทางมันการเดินคนละทางน่ะสร้างดาวคนละดวงดาวนั้นก็คือดาวแห่งความยุติธรรมผมว่าทั้งตาชาญคุณสาวิตรีอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งตัวเองต่างก็มุ่งหวังตาชาญเองก็อยากได้ความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาเชื่อว่าไม่ผิดส่วนสาวิตรีเองก็อยากได้ความเป็นธรรมให้กับลูกและเชื่อว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้มีความผิดเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนตาชาญอยู่ฝ่ายจำเลยสาวิตรีอยู่ฝ่ายผู้เสียหายแต่ก่อนน่ะยังไม่ได้เดินทางใครทางมันเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่แปลกใจเพราะว่าคดีหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนเขาก็ปรึกษากันน่าจะปรึกษากันตลอดเวลาใครมีเรื่องก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ครอบครัวตอนแรกน่ะเหมือนกับยังไม่มีการสงสัยชัยพลเลยซึ่งตอนหลังมาสงสัยชัยพลตาชาญในคลิปที่สื่อไปหาสาวิตรีว่าพ่อรู้นะว่าไปเชื่อใครใครบอกให้พูดนี่ตาชาญพูดแบบนี้มาหลายครั้งก็คือมีคนบอกในกลุ่มครอบครัวเดียวกันปรึกษากันไหมถ้าปรึกษากันแสดงว่าไม่รู้ทั้งคู่ทั้งสาวิตรีและตาชาญแปลกใจไหมที่ไม่รู้ไม่ได้แปลกใจนะถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงเพราะว่าสองคนนี้ขณะน้องหายไม่ได้อยู่ทั้งคู่ตาชาญสาวิตรียังอยู่ที่สวนยางความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube MU9 Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับข่าวด่วนล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่กกอกช่อง MU9 Channel เผยว่าในช่องย่าอาชิหรือช่อง Benz กกอกได้เผยคลิปไว้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาที่บ้านของลุงพลบ้านย่าอาชิเห็นแอดเบนซ์ขึ้นหัวข้อว่าหมายออกเพิ่มยังไม่ครบเป็นวันไหนเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนอย่าเพิ่งตกใจโดยในช่องของย่าอาชิเห็นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านของลุงพลมีตาชาญย่าอาชิแอดมินอยู่อย่าเพิ่งตกใจล่าสุดแอดเบนซ์ก็ขึ้นหัวข้อหมายออกเพิ่มยังไม่ครบเป็นวันไหนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายน่าจะเป็นร้อยเวรใส่ชุดเป็นผู้กองสภ.กกตูมเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าเยอะๆตอนนี้ลุงพลกับป้าน่ะก็อยู่ที่วังเยี่ยมตอนนี้ก็กำลังก่อร่างสร้างตัวก่อสร้างบ้านทำห้องน้ำทำครัวก็เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้ายังไม่ชัดเจนว่าตำรวจมาเรื่องอะไรมาคดีไหนที่สถานการณ์ที่กกอกก็เป็นกำลังใจให้ป้ากับลุงพลตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยืนหยัดเคียงข้างลุงกับป้าเราต่อสู้มา2ปีแล้วสู้กันต่อไปสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทนายสำนักงานธรรมารังสีจับมือสู้ไปด้วยกันซึ่งท่านสุรชัยก็ประกาศอยู่แล้วว่าเราคือครอบครัวเดียวกันประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าจะจับมือสู้ไปด้วยกันความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงสบายใจมากไปอยู่ไหนก็ได้หลังคำพิพากษารุกป่าให้รอลงอาญาถือว่าลุงไม่ต้องรับโทษติดคุกคำพิพากษาบอกว่ามีแค่สำเนาสค.1มาแสดงใช้ไม่ได้ต้องเอาตัวจริงมาศาลไม่ได้บอกว่าสำเนาปลอมก็คือลอกลายจากใบจริงแต่เรื่องนี้ก่อนพิพากษาลุงไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรส่วนคนรู้เก็บงำไว้
ไม่แก้ไขหรือทำให้เพื่อเอาใจพวกคนฟ้องลุงจึงผิดฐานบุกรุกป่าตอนนี้เมื่อรู้แล้วก็ไปยื่นร้องเรื่องขอใบรับรองสค.1จากนายอำเภอท่านจะได้ประสานงานกับที่ดินและป่าไม้แล้วออกใบรับรองไม่แน่นะอาจได้รังวัดที่ดินแล้วออกเป็นโฉนดให้ได้ใบรับรองนี้หากถ้าอุทธรณ์ก็นำไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์ลุงจะได้หลุดฐานรุกป่าเท่ากับหลุดทุกคดีอาจไม่ต้องย้ายพญานาคตรงนี้แหละที่กิ้งกือกลัวลุงอุทธรณ์แต่ถ้าศาลให้ย้ายเพราะผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินก็ย้ายอย่างสบายใจไปท้องที่หรือจังหวัดไหนก็ได้เพราะเชื่อว่ามี FC ที่มีที่ดินกว้างๆอยากได้ซึ่งคงมีอยู่ทุกจังหวัดถ้าได้ย้ายเข้ากรุงเทพรับรองมีคนไปไหว้มากมายทุกวันคนทั่วไปเข้าชมรวมทั้งชาวอีสานในกรุงเทพมหานครมีหลายล้านคนคนต่างชาติยิ่งชอบเพราะสะดวกดีท่านทั้งหลายชาวมุกดาหารไม่เสียดายหรือไรถ้าศาลยังยืนยันให้ย้ายทำเรื่องขอต่อฝ่ายปกครองคือผู้ว่าจังหวัดอธิบายประโยชน์ท่านจะได้ขอต่อป่าไม้ซึ่งป่าไม้ให้อยู่แล้วเพราะที่ดินแค่200ตารางวาเองขนาดที่ดินหลายสิบไร่ป่าไม้ยังเคยอนุโลมยกให้ถือว่าคดีใหญ่จบลงแล้วที่ว่าคดีใหญ่เพราะศาลอาจไม่รอลงอาญาต้องจำคุกแต่ศาลเมตตาแล้วส่วนคดีเล็กจิ๋วคือถูกกล่าวหาอุ้มเด็กซึ่งไม่จริงเพราะหลักฐานเป็นไข่000ไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวคือไข่ข้าวไข่ข้าวทิ้งไว้นานก็เน่าเหม็นมากคนเคยเลี้ยงไก่จะรู้เอาไข่เน่าจากลุงคืนไปกินกันเองเถอะคนในเล้าจะได้ตายยกเล้าฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ